ส่วนในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเหตุการณ์ระทึกที่เรียกได้ว่าช้างชนช้างกลางถนนบริเวณเขาอ่างรืนัยเลยนะคะจนกระทั่งประชาชนที่กำลังจะขับรถผ่านต้องจอดรถเพื่อรักษาระยะห่างมันเกิดอะไรขึ้นกับช้างคู่นี้ไปชมกันก่อนค่ะเรียกได้ว่าเป็นนาทีระทึกเลยนะคะกับการสู้กันของช้างป่า2ตัวที่ออกมาเปิดศึกชิงความเป็นใหญ่กลางท้องถนนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยบริเวณบ้านนายาวอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งประชาชนที่ขับรถมาในเส้นทางดังกล่าวเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วคลิปนี้ก็ถูกนำมาเผยแพร่นะคะความยาวประมาณ2นาทีทำให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าวก็ต้องหยุดรถเพื่อรอให้การเปิดศึกของช้างทั้งคู่เนี่ยยุติลงก่อนแต่ใช่ว่าจะจอดรอเฉยๆได้นะคะเพราะว่าอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าถ้าไปดูช่วงท้ายของการสู้กันระหว่างช้างทั้งสองตัวนี้จะเห็นท่าทีที่มีตัวนึงเนี่ยสู้ไม่ไหวหันหลังกลับแล้วจะวิ่งเข้าไปบริเวณที่ประชาชนจอดรถอยู่เพื่อรอดูสถานการณ์ทำให้รถทุกคันที่อยู่ในรัศมีการต่อสู้ค่ะก็ต้องรีบถอยรถออกจากบริเวณดังกล่าวกระทั่งสุดท้ายช้างป่าตัวที่พ่ายแพ้ตัดสินใจวิ่งหนีเข้าป่าไปทำให้ประชาชนที่ดูเหตุการณ์ที่อยู่ทุกคนก็บอกปลอดภัยแล้วก็เริ่มเดินทางได้ตามปกติค่ะนี่คือเหตุการณ์แรกนะคะส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคือช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยแต่ว่าออกมาหากินในช่วงกลางคืนในพื้นที่หมู่ที่18และหมู่ที่19ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเจ้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยพร้อมด้วยอาสาเฝ้าระวังช้างป่าบ้านมาบสมบูรณ์แล้วก็ผู้นำชุมชนได้ร่วมกันผลักดันฝูงช้างป่าให้เข้าไปอยู่ในป่าเหมือนเคยซึ่งในช่วงนี้ถือว่าช้างป่าออกมาหาอาหารในหมู่บ้านของประชาชนบ่อยครั้งมากขึ้นประชาชนเองก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในเส้นทางที่ขับรถไปแล้วไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ